จะสู่ฤดูฝนแล้วนะฮะแต่ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าฝนไม่เห็นตกลงมาเลยบางพื้นที่เนี่ยถึงกับประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะฮะทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิรามครับเนี่ยแหละฮะบรรยากาศที่ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรตรงนี้นะฮะก็คือพื้นที่หมู่ที่2บ้านดงสมอที่ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิรามหลังจากที่ได้รับการประสานจากพื้นที่นะครับขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ1เครื่องมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยประมาณ1,000 ไร่นะขอเครื่องสูบน้ำจากอบจ.มา1เครื่องก็น่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้ในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้รับความพึงพอใจมากๆเลยจากพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะอย่างที่ได้เห็นในภาพเนาะการที่จะนำเครื่องสูบน้ำสัก1เครื่องลงไปติดตั้งภายในชุมชนก็จะต้องอาศัยการร่วมมือของทั้งคนในชุมชนเองด้วยค่ะหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละค่ะได้นำไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สำหรับในห้วงเวลาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอีกจำนวน7เครื่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมใน7เครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่5อำเภอด้วยกันซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลกให้ได้รับการช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติค่ะนี่หน้าฝนนะฮะแต่ว่ายังต้องมีการนำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ7เครื่องใน5อำเภอก็หวังว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรได้พูดถึงภัยแล้งเนี่ยเดี๋ยวพาไปต่อกันที่เพชรบูรณ์เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเกษตรกรต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรูปแบบของการแก้ไขปัญหาของเพชรบูรณ์จะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับสถานการณ์ภัยแล้งในปี2563มีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาและในปี2562ที่ผ่านมามีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและฝนทิ้งช่วงนานทำให้น้ำในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้อยหลายพื้นที่ในปี2563ประสบปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าไปช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่หลายพื้นที่ก็มีการบริหารจัดการน้ำได้ดีอย่างเช่นพื้นที่ของนายอุทัยวันแก้วม่วงเกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสมจากเดิมมีพื้นที่25ไร่สามารถทำนาได้แค่ปีละครั้งจนได้มีการปรับพื้นที่ให้มีแหล่งกักเก็บน้ำที่เหมาะสมทำให้สามารถมีน้ำใช้ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปีตอนแรกก็คิดสัดส่วนเหมือนท่านนะครับแต่เรามาปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่อยู่อาศัยน้ำที่ทำกินและก็นานะครับแต่เนี่ยผมทำนี่คือทำในพื้นที่นะครับผมก็มาขุดบ่อ2บ่อบ่อที่3ก็คือล่องสวนนะครับถือว่าเป็นบ่อที่3ได้เลยนะครับเราจะเปิดน้ำเมื่อน้ำเดินคลองปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดน้ำเข้าร่องสวนได้เลยในฤดูฝนนะครับฤดูที่น้ำหลักในส่วนของฤดูแล้งนะครับถ้ามันขาดเขินจริงๆเราก็มีบ่อบาดาลนะครับบ่อบาดาลสำรองไว้นะครับนี่ก็คือผมจะมีอยู่2บ่อนะครับบ่อข้างบนกับบ่อด้านล่างมันจะมีอยู่2บ่อนะครับเมื่อมันแห้งเราก็สูบเติมนายอุทัยวันแก้วม่วงเกษตรกรต้นแบบไร่นาสวนผสมกล่าวว่าอยากให้ประชาชนรู้จักการกักเก็บน้ำอย่างตนเองได้บริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ทุกเดือนประชาชนราษฎรเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการกักเก็บน้ำก่อนนั่นก็คือธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินก็คือเราเก็บน้ำไม่
ไว้ในฤดูที่น้ำมากแล้วเอาลงไปใต้ดินไว้นั่นคือการฝากน้ำใต้ดินแต่ทุกวันนี้ไม่งั้นครับคือมีการขุดบ่อแล้วก็สูบขึ้นมาใช้นั่นคือการถอนมาใช้อย่างเดียวไม่มีการเติมนะครับถ้าทุกวันเนี่ยถ้าราษฎรเรามองเห็นในเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยทุกคนทุกครัวเรือนนะครับทำไว้เนี่ยจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น6จาก100เป็น 1,000 เป็น 100เป็น 10,000 เนี่ยนั่นแหละครับในเรื่องของน้ำใต้ดินมันก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วตรงไหนที่มันขาดแคลนน้ำเราก็สามารถตอนแรกขุดบ่อนะครับมันจะไม่มีน้ำแต่เมื่อเราทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้เยอะๆเนี่ยเมื่อสะสมลงแล้วเนี่ยเราก็สามารถขุดบ่อน้ำตื้นได้ในบริเวณที่น้ำแห้งแล้งนะครับแล้วก็ขุดน้ำตื้นหรือว่าเจาะบ่อบาดาลเนี่ยมันก็จะมีน้ำใช้ได้ตลอดปีครับปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อให้เกิดผลกระทบกับรายได้เกษตรกรและความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดและได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้ำ20ปีแต่หากประชาชนในพื้นที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาได้สามารถมีน้ำไว้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเช่นนายอุทัยวันแก้วม่วงก็จะทำให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล